3 3ขวบ3ขวบเอาเอาสิเอาอันปีปี74หั่นอะคอมเมนต์แดงมันตีบ้านเฮาสิแตกแล้วลุงอ้อนนี่ให้กูนี่ขับเกียนไปขับเกียนไปจากบ้านกูสิไปบ้านแค่ดอนทีนี้น่ะแล้วไอ้ลุงอ้อนนี่มีไอ้บ่แม่นจักรยานเฮือนนั่นแหละมีระเบิดตกลงอยู่ข้างทางแล้วพอดีเขาไอ้กูขับเกียนไปแล้วพอดีเขาไปเห็นระเบิดเขาเอาระเบิดออกไปก่อนโอเคแล้วทีนี้ไปฮอดบ้านแค่ดอนว่าสิกลับไอ้สิไปเมืองไทยไปเมืองไทยทีนี้คิดจังได๋ลุงอ้อนก็ให้กลับคืนมาบ้านกูมาเออกลับคืนมาบ้านกูก็กลับมาบ้านเก่าแหละอยู่บ้านกูทีนี้ก็ขับเกวียนมาแล้วก็มาฮอดบ้านแล้วก็ไอ้อีดอนมันก็อยู่ในรถบอกเอ้ยอยู่โมเมนต์อยู่ในรถอยู่ในเกียนอยู่บนเกียนทีนี้ไอ้บักด่างนั่นน่ะทีนี้ขับมาฮอดแล้วนายสมนี่ก็เอาไอ้ลงเกียนไปแล้วก็ไปปลดงัวไอ้นายด่างกับนายในตู้โอเคแล้วก็ที่วางหัวเกียนลงแล้ววันนี้สาวดอนอายุเพิ่ง4 5ขวบมั้ง3ก็ลงมางัวยังบ่ทันออกจากไอ้บ่ทันออกจากเกียนวันนี้งัวมันตื่นมันเตะสาวดอนเตะสาวดอนมันเอ้มันถีบมันแหละภาษาว่าสั้นๆมันถีบอีพรบ่ได้อยู่นําหรออยู่แต่ค่อยคนเดียวเอ้อีพรจําบ่ได้แต่ว่าอีดอนนั่นแล่นลงมาแล้วงัวเตะมันแล้วมันจุกบัดนี้น่ะเอาปดงัวไอ้ปดเกียนลงมาปดเกียนลงมาแล้วอีดอนแล่นลงมามันงัวมันตื่นเตะอีดอนกระเด็นไปก็เลยอุ้มอีดอนขึ้นไปบ้านเอออุ้มอีดอนขึ้นไปบ้านแล้วบัดนี้อีดอนมันตัวแล่บัดนี้มันหายใจบ่ออกเลยมันจะตายนะบัดนี้มันก็เลยเอาน้ำมาพรมหน้ามันสักพักหนึ่งอะประมาณ10นาที15นาทีอะไรอีดอนมันฟื้นตัวมาได้เกือบตายโอเคแล่มันเลยแล่แล้วเกือบจะตายแล้วมันจุกโอเคอีดอนนะโอเคเรื่องที่มันเกิดขึ้นแค่นั้นแหละที่ว่าไอ้เรื่องไปกับอีดอนมันมีอุบัติเหตุเรื่องแรกในประเทศเขมรโอเคอยู่บ้านกูบโอเคเรื่องที่2ก็มาเรื่องอยู่ไอ้นี่ข้ามปีข้ามเดือนมาแล้วมาอยู่อเมริกาแล้วไอ้นายสมนี่ก็อยู่วอชิงตันโอเคแล้วก็ไปงานแต่งงานนางไอ้นางดอนนี่สิแต่งงานนางดอนสิแต่งงานก็ไปร่วมงานแต่งงานกับไอ้หลานสาวแต่งงานเสร็จแล้วก็หลานสาวนี่วางแผนว่าสิมาอยู่จีนอยู่ไอ้รัฐโอเรกอนโอเคเรื่องที่มันบ่ค่อยสวยเท่าใดดอกทีนี้มันก็เลยว่าแต่งงานเสร็จไอ้อย่างเรียบร้อยแล้วตื่นเช้ามาไอ้อย่างเรียบร้อยแล้วก็เลยพาผัวใหม่เมียใหม่มาสิมาตั้งรักตั้งฐานอยู่โอเรกอนนี้อยู่กับไอ้นายไอ้สีนายสีโอเคอยู่จีนโอเคก็เลยผัวใหม่ผัวก็ชื่อนายทองสุกนางดอนโอเคก็ขับรถมาตามก้นกันกลับมากับอ่าวนี่แหละอ่าวสมแล้วทีนี้ก็มาก็แล่นมาจากแคลิฟอร์เนียก็จะมาฮอดไอ้ใกล้สิฮอดอยู่จีนนั่นแหละแล้วทีนี้ก็พอดีพากันมาพักอยู่ห้องไอ้พักผ่อนอยู่แรสเซียมันบ่ทีนี้ก็ถามนายสุกว่าจังได๋ไปได้ต่อบ่นายสุกว่าสบายมากโอเคพอออกมาจากหั่นมาก็ขับรถมาประมาณจะบ่ถึง30นาทีดอกก็เลยนายสุกก็รับไหนก็เลยแล่นออกจากถนนปีนขึ้นในไอ้ข้างทาง
หลุดปีนทองหงายทองมากระเด็นตกลงเอาไอ้หลังตกลงไอ้กระแทกพื้นกระเด็นขึ้นมารถมาตั้งอยู่คือเก้าอยู่ไอ้อยู่ข้างขนุนนายไอ้นายพอไอ้นางดอนก็เลยกระจกแตกเต็มหน้าเลยโอ้เสี้ยนเต็มหน้าเลยกระจกโอเคแล้วก็บัดนี้ก็นางดอนก็รถแปะแลดแล้วก็รถไอ้คนมาซ้อยเหลือเขาก็เอาไอ้เล็กมาตัดหลังคารถนั้นย้ายออกไปโอเคเอานางดอนนี่กำลังแต่งงานใหม่นี่บ่ได้สวยเลยโอเคแล้วนางดอนก็เลยไอ้รถพยาบาลเอาไปไอ้อยู่ที่ไอ้โรงพยาบาลโรสเบิร์ตโอเคนายน้อยก็มาอย่างจีจั่นเลยมาจากแคลิฟอร์เนียขับรถ5ชั่วโมงเราขับมา6ชั่วโมงเขาขับมา5ชั่วโมงมาถึงจึกเลยไปเยี่ยมน้องเขาว่าอุบัติเหตุนายสมยังไม่รู้เรื่องอย่างเลยโอเคก็พาไอ้นั้นไอ้ไปตามหมอเขาวันนี้นะไอ้รถการช่วยเหลือเขาก็เอานางดอนไปแล้ววันนี้ไปอยู่เสร็จนะดอนไอ้ที่คำมึงเอาไปลงประจานไอ้ Orange Bird ป่ะโรสเบิร์ดแล้วนายน้อยก็มาถึงเฮายังไม่ไปถึงเลยนายน้อยมาถึงก่อนมาจากแคลิฟอร์เนียโอเคทีนี้ก็เลยไปเยี่ยมยาลืมเนาะลืมว่าเจ้ายังไม่ได้ไปเยี่ยมค่อยซ้ำทีนี้เราก็เลยตามไปบ้านตามกลับไปหากันอีกโอเคเออแต่ว่าเราสิเบาเหงาไปอีกบ่เอาแค่นี้ก็พอมั้งเจ้าว่าดวงค่อยก็ดวงแก้วบ่ถูกกันนะเออดวงอีดอนนี่ดวงอีดอนนี่มันสัมผัสกันจังได๋กับไอ้มันหนูครับนายสมจังได๋ก็บ่จักแหละไปทุกครั้ง2ครั้งนี้ไอ้ทุกรายทุกงวดค่อยนะเกือบจะตายทุกครั้งเออค่อยก็บ่อยากอยู่นําเจ้าหึงดอกมาเยี่ยมซื่อๆแล้วก็จะก็กลับไปบ้านเออแต่ว่าไอ้สาวพรนี่บ่รู้ว่าเป็นศัตรูกันแบบวิธีใดก็บ่จักเจอสับนะโอเคแต่ว่าต้มให้จืดฮะแต่ว่ามันบ่มีมันความฮักมันก็เป็นลูกเป็นหลานกันเป็นอากันแต่ว่าไอ้ความเกิดขึ้นนี่โดยคาดบ่ถึงเลยแต่ว่าไอ้เรื่องที่อยู่เมืองเขมรที่ไอ้งัวเต๊ะเฮ้ยที่ไปเยี่ยมระเบิดรอดตายเออทุกเรื่องดอนกับเฮานี่เดินทางกับกันบ่ได้มันเป็นคู่ฮาริจังได้แอคซิเดนต์ก็เกือบตายรอดอีกเออมันเป็นไปแบบลําบากเพราะฉะนั้นทําไปอยู่นํากันบ่ได้อยู่นํากันบ่ได้ต้องเดินทางคนละทางแต่ฮักกันอยู่โอเคฮู้กันอยู่โอเคแต่ว่าเดินทางจะให้ร่วมกันเออแค่นั้นค่อยตายงวดนี้ค่อยตายแน่นึงงวดนี้แหละถ้ารวบรอบที่3นี่อ่ะ10รอบเอาจบคลิปแค่นี้เนาะโอเค thank you